เชิญครับข้อที่สามบอกว่าวัตถุมีมวล100 กิโลกรัมเคลื่อนที่จากผิวโลกครับขึ้นไปเป็นแนวตรงที่ความเร็ว50 เมตรต่อวิแล้วถ้าวัตถุเนี่ยมีไอไลเนียร์แดกเนี่ยครับ c เท่ากับ15 กิโลเซกเขาบอกว่าให้ใช้โกลเด้นเซกชันในการหาค่าสูงสุดของวัตถุนี้ครับแล้วก็เขาก็ให้ไปดูสมการอันนี้ครับ4.1.2ก็คือมันอยู่ในหัวข้อนี้ครับแล้วก็คิดว่าผมคิดว่าน่าจะใช้สมการนะครับที่เกี่ยวกับความสูงนะครับอันนี้แล้วก็อินทิเกรตมาก็จะได้แบบนี้ครับครับอันนี้คือเขาคิดมาปุ๊บเสร็จแล้วผมก็แทนค่า GMC ว่าโจทย์เขาให้มาครับผมก็แทนค่าลงไปได้แบบนี้ G เป็นลบ 9.81 เพราะว่าแรงโน้มถ่วงมันสวนกับวัตถุครับครับแล้วมันก็ได้สมการนี้ออกมาปึ๊บแล้วผมก็ไปทำโกลเด้นเซกชันก็ใส่สมการลงไปครับนี่ไปดูแล้วกำหนดทอเรนซ์แล้วก็อันนี้คือสุ่มเลขครับผมก็กำหนด0.5ครับแล้วก็ใส่ตาราง PXL เท่ากับ0 XN เท่ากับ5อันนี้ก็ลบกัน X1 ก็คือ XH ลบ0.618คูณกับ XH ลบ XL นะครับแล้วก็ X2 ก็คือ XL บวก0.618คูณ XH ลบ XL ครับแล้วผมก็เอาค่า x1 ครับแทนลงสมการเนี่ยครับก็ได้ค่าออกมา233อันนี้ก็ทำเหมือนกันครับแต่ใช้ค่า x2 แล้วก็หาทอเรนซ์ก็คือ absolute แล้วก็เอา xn ลบ xl ครับครับแล้วผมไม่รู้ว่าผมตั้ง logic test ถูกเปล่าครับอาจารย์เดี๋ยวนะค้างไว้ก่อนนะขอไล่ก่อนนะครับบอกว่าถ้าอันนี้มันเป็นโจทย์มินิมัมหรือแม็กซิมัมวะเนี่ยแม็กซิมัมครับถ้าแม็กซิมัมก็ต้องกลับทางกับที่เราทำเป็นตัวอย่างเลยนะแม็กซิมัมคือถ้าเกิดซ้ายน้อยกว่าขวาแปลว่าต้องเก็บขวาไว้ใช่ป่ะครับถ้าเป็นโจทย์แม็กซิมัมนะก็เก็บขวาไว้เก็บขวาไว้แปลว่าขอบซ้ายคุณต้องเป็น x1 คุณต้องกลับกันคุณต้องสลับกันช่องแรกต้องเป็น b22 ใช่ไหมครับถูกไหมเปลี่ยนซ้ายส่วนขวา b22 คอมม่า b22ไล่ B22คุณนี่ก็ต้องเป็น19แล้วครับเป็น19ใช่ส่วนอันล่างนี่อะไรวะถ้าซ้ายต่ำกว่าขวาขอบขวาคุณก็ต้องเป็นขวาเดิมขวาคุณต้องเป็นขวาเดิมก็คือเงื่อนไอ้ช่องตรงกลางนี่ต้องเป็น B20ต้องสลับกันแล้วก็ต้องลากทับใหม่หมดแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเนี่ยมีครับแล้วโจทย์คุณคืออะไรกันแน่เนี่ยลืมโจทย์ไปแล้วอ่ะหาค่าสูงสุดของไอ้วัตถุนี้ครับอ๋อคือปมอ๋อโอเคก็คือนี่คือเหมือนยิงวัตถุขึ้นฟ้าไปแล้วมันจะไปได้สูงสุดเท่าไหร่ใช่ไหมครั
โจทย์คุณมันเป็นโจทย์สูงสุดจริงๆใช่ไหมเนี่ยนั่นสิครับดันแต่ว่าแต่ว่าจังแต่ว่าลักษณะของค่าในบรรทัด24-25 fx 1 fx 2คุณอ่ะมันก็เป็นตัวเลขที่ไล่หาค่าสูงสุดจริงๆนะใช่ป่ะครับก็แต่ว่าคุณทำมากี่วิธีแล้วเนี่ยวิธีเดียวเหรอใช่ครับพอผมไม่ประสบความสำเร็จผมเลยจมครับดันหมายถึงแบบว่าผมคิดไม่ออกอ่ะอ้าวเหรอพอมันครับแต่นี้มันก็ออกแล้วนี่ผมไปดูในเว็บมาครับเนี่ยครับที่เป็นโซลูชันนะครับเขาได้แบบนี้ครับท่านผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะต่างกันตอนดิฟเหรอมันต่างที่สมการด้วยครับอาจารย์เออมันต่างกันที่สมการของคุณได้อะไรมานะผมได้แบบนี้มา9อ๋อคุณได้4 3 6คือต่างตรงสัมประสิทธิ์ตรงนั้นครับอ๋อแต่ว่าโจทย์ก็เป็นโจทย์แม็กซิมัมไม่สิแปลว่าถ้าเกิดคุณไปดูโซลูชันมาเนี่ยแต่ตอนผูกสูตรหา XL XH คุณมันก็สลับเหมือนกันใช่ป่ะอ๋อผมก็ผูกสูตรให้มันค่าสุดท้ายมันก็เป็นตรงกับของเขาอะครับผมก็นั่งจิ้มสลับไปสลับมาครับอ๋อแต่ในขอดูไว้ตรง XL XH ของอันโซลูชันหน่อยดินี่นะครับอาจารย์ถ้าเป็นแม็กซิมัมต้องเก็บขวาไว้อ๋อนี่คุณสลับแล้วใช่ไหมอันนี้คุณสลับเงื่อนไขแล้วนี่ใช่ป่ะครับโอเคก็แปลว่าวิธีอ่ะถูกแหละคือตอนนี้วิธีถูกแล้วก็ต่างกันแค่ตรงสัมประสิทธิ์สมการครับจ้ะที่คุณแก้ไม่เหมือนกับที่เขาเฉลยครับใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้วิธีการตรงละครับโอเคถ้างั้นก็นี่แหละลองไปลองทำวิธีอื่นดูด้วยจะได้ชินมือครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนสอบผมก็จะทำอะไรคล้ายๆนี้แหละก็คือจะให้ทำทุกๆวิธีนี่แหละมันจะได้เป็นหมดทุกอันอ๋อครับครับครับโอเคน่าจะโอเคแหละอ่ะจบ